ผลผลิตได้3กิโลกรัมถือว่าเยี่ยมมาตรการห้อยฟางในตะกร้าตะกร้าที่ใช้พื้นที่เนินสูงในแนวราบได้เปรียบมากโดยเฉพาะตะกร้าที่ซักผ้าตะกร้าซักผ้าตะผลไม้ซักแต่ผ้าเมื่อกี้กี่กิโลนะฮะวันนั้นไม่เห็นฉันแบ่งฉันบ้างเลยนักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับกินของในห้องอีกแล้วครูบอกแล้วไงแต่นี่ของดีนะครับครูครับทำไมรองเท้าคนละสีครับครูครูรีบพันเปิดหน้า23เลยเปิดเทคนิคการพ่อเอกฟังหน่อยเปิดเลยครูครับทำไมคนนี้ครูดูรีบๆอะครับนั่นแหละสิคะครูเพิ่งไปประชุมมาพอเขาแจ้งมาในห้องประชุมว่า1ชั่วโมงน่ะครูทุกคนต้องสอนให้ได้1เล่มเพราะฉะนั้นแล้วครูต้องพิสูจน์ตัวเองให้พอได้รู้ว่าครูทำได้และมันใหญ่มากนะก็ต้องลองไงลูกเปิดหน้า65เทคนิคการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าปั๊บ3อยู่ป่ะครับหน้า23มันนั่นคือหัวข้อไงเปิดไปเลยอย่าพูดมากเทคนิคการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติกการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติกนี่วิธีการเพาะเห็ดฟางคือประยุกต์ขึ้นมาจากตั้งแต่เดิมเพาะเห็ดฟางแบบทั่วไปหนูฟังไม่ทันตั้งแต่แรกเลยตั้งใจฟังครูสิอย่าวอกแวกขนมขบเคี้ยวก็ต้องเก็บให้หมดเลยก็ไม่ได้กินแล้วครับครูไม่กินแล้วครับผลิตได้3กิโลกรัมถือว่าเยี่ยมมาตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าตะกร้าที่ใช้พื้นที่เนินสูงในแนวราบได้เปรียบมากโดยเฉพาะตะกร้าที่ซักผ้าตะกร้าซักผ้าตะผลไม้ซักแต่ผ้าเมื่อกี้กี่กิโลนะฮะกิโลนี่จะถามครูอีกรอบนึงนะครูจะโมโหเลยนะมาตอนเลย283ค่าใช้จ่ายในการเพาะเห็ดฟางในตะกร้ามีดังนี้นะคะ1ตะกร้าพลาสติก11ลูกต่างกันมีผลต่อการเพาะเห็ดฟางมากกี่โมงแล้วด่ากี่โมงแล้วอีกหนึ่งนาทีเลิกครับแต่ว่าหน้าไหนครับครูไม่เปิดอะครับหน้าไหนอ่ะงี้ไม่ต้องเปิดหน้าฟังอย่างเดียวก่อนโรงเรียนเรียนทั้งหมด900ถึง 1,000 บาทเพราะฉะนั้นแล้วค่าใช้จ่ายในการวัสดุที่สำคัญกว่านั้นคือการให้ฟังติดต่อได้ในครอบครัวเรือนครอบครัวเรือนทุกคนต้องมีอาชีพเป็นของตัวเองเป็นไรครับครูครูทำได้ครูทำอะไรได้ครับหนึ่งเล่มต่อหนึ่งชั่วโมงครูครับแต่ตั้งแต่ครูสอนมาเนี่ยผมยังไม่เข้าใจสักข้อเลยนะครับทุกคนฟังครูครับไม่เข้าใจไม่เป็นไรครูเอาปริมาณครูไม่ได้ใช้คุณภาพว้าวง่ายอ้าวฉันรู้อย่างเดียวว่าฉันต้องกลับไปดูหมวกฟางอ่ะวันนี้เห็ดฟางหมวกฟางเพื่อนเอ้ยเข้าใจพูดเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเรียนเน็ตยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จย่า